This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มาต้องตาวาจาจับใจภายในยอดเยี่ยมสั้นๆเนอะแต่ก็ไม่ง่ายนะที่จะทำถ้ามาต้องตาเนี่ยเป็นคนที่ดูให้ความสดใสร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติคนอื่นภาษากายดีมารยาทงามฟังตั้งแต่ต้นจนจบพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดให้เกียรติไม่สอดแทรกไม่ยกตนข่มท่านไม่ส่อเสียดไม่แดกดันไม่ประชดเอื้ออาทรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับมีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีให้อภัยและไม่อิจฉาริษยาใครฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้เรามาคุยกันกับสาระที่จะคุยกันวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยหมดเสน่ห์น่าสนใจไหมคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดิโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเสน่ห์นะคะไม่รู้แหละใครมีเสน่ห์อะไรยังไงบ้างบางทีเรายังไม่รู้ตัวเลยเรามีเสน่ห์ด้วยหรอ นะคะ แต่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าคนจะมีเสน่ห์เนี่ยต้องเป็นแบบไหนและแบบไหนที่ทำให้คนที่รู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่น่าเสน่หาละคนนี้ นะคะ อันนี้คุยเป็นภาพรวมเลยใช่ไหมคะเป็นภาพรวมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่พูดมาไม่มีสักข้อหนึ่งของฉันเนี่ย นะคะอันนี้เราโดยรวมที่แบบคนส่วนใหญ่ละกันที่เขาจะจะเก็บการสำรวจมานะคะเดี๋ยวจะตั้งใจฟังเลยเพราะว่าเผื่อจะเอาไปใช้บริหารเสน่ห์บ้างนะคะเอาก่อนที่เราจะไปพูดว่าพฤติกรรมไหนที่ทำให้หมดเสน่ห์เรามาดูคนมีเสน่ห์ก่อนสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะว่าค่ะทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนน่ารักในสายตาของคนอื่นนะคะดึงดูดคนอื่นได้ด้วยเสน่ห์นะคะซึ่งจันวิภาชอบมากเลยท่านอาจารย์ของจันวิภาเนี่ยท่านให้ไว้นะคะท่านอาจารย์สุนีสินธุเดชะพวกเราคงรู้จักนะคะท่านอาจารย์แม่เนี่ยท่านบอกไปไหนก็ตามเนี่ย เราต้องมาดต้องตาวาจาจับใจภายในยอดเยี่ยมโอ้โหนะคะฟังดูง่ายสั้นๆเนาะแต่ก็ไม่ง่ายนะที่จะทำนะคะมันเป็นเป็นยังไงไม่ออกเลยลองมาดูนะคะมาดต้องตาเนี่ยนะคะคนมองมาปั๊บเนี่ย first impression ของการที่มองเห็นนะคะเราจะรู้สึกเป็นคนที่ดูให้ความสดใสร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะให้เกียรติคนอื่นสง่างามวางตัวเหมาะสมแต่งกายถูกกาลเทศะภาษากายดีมารยาทงามโอ้โหเห็นไหมคะหญิงไทยชัดๆนะคะผู้ชายก็ได้ค่ะนะคะลักษณะของการอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยมาดูวาจาจับใจตามองเห็นและเอ่ยปากพูดบางคนนี่พอพูดปั๊บเอาไปเก็บเลยอย่างนี้นะคะฟังไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยนะ วาจาจับใจนี่ก็คืออะไรคนมักจะคิดว่าต้องพูดเพราะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอย่างแรกฟังตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจะพูดอะไรต้องฟังก่อนเก็บข้อมูลก่อนเป็นฟัง mindset ฟังทัศนคติอย่างนี้ใช่ไหมฟังก่อนนะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบก่อนว่าเขาพูดอะไรเขามีทัศนคติอะไรหรือเขาต้องการอะไรเสร็จแล้วเราจึงจะบอกว่าพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดได้หรอไหมคะมันต่างกันนะไพเราะให้เกียรติไม่สอดแทรกไม่ยกตนข่มท่านไม่ส่อเสียดไม่แดกดันไม่ประชดไม่ทำร้ายใครคำพูดที่ออกมานะคะและยังบวกกับการพูดที่มีอารมณ์ขันและศิลปะในการพูดสุดยอดไหมล่ะแต่ไม่ใช่ทุกอย่างต้องขำไปหมดน้ำไม่ใช่นะต้องกาลเทศะไงคะนะทีนี้มาดูภายในยอดเยี่ยมต้องเป็นคนมีน้ำใจค่ะเอื้ออาทรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นคนกตัญญูยกย่องคนอื่นมีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีให้อภัยและไม่อิจฉาริษยาใครนี่คือภายในยอดเยี่ยมแต่ถามว่าคนที่มีทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้ใช่ไหมคะเราบอกเทวดาแล้วล่ะไม่ใช่คนแต่อาจารย์วิภาเจอคนแบบนี้มาแล้วค่ะนะคะมันน่าจะบอกได้ว่ามันทำได้แล้วก็ฝึกได้ด้วยเราอาจจะยังขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วมาฝึกกันนะคะแต่ที่นี้ปัญหาของพวกเราก็คือพฤติกรรมที่เราทำไปเนี่ยนะคะบางครั้งมันก็ดูน่ารักบางครั้งมันก็ดูดีนะคะแต่บางครั้งในบางโอกาสบางพฤติกรรมเราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือเผลอตัวนะคะแต่คนรอบข้างเขาไม่ชอบอ่ะ
นะฮะเขาก็จะค่อยๆหายหน้าไปจากเราเรื่อยๆนะคะก็ลองมาดูกันซิว่ามีประมาณเกือบ20พฤติกรรมนะคะที่ได้จากการสำรวจนะคะอาจารย์ก่อนไป20พฤติกรรมตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเลยเพราะว่าพอมันพอฟังมาเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะสิ่งที่ทำให้มีเสน่ห์ตามที่อาจารย์แม่ได้บอกมาค่ะโอ้โหแบบคำว่าเสน่ห์มันคือคำเนี้ยมันนิยามมีคำนิยามไหมเพราะว่าพอมันมีหลายๆข้อขนาดเมื่อกี้นี่รู้สึกแบบทำไมมันก็เสน่ห์มันก็คือการดึงดูดผู้คนไงคะให้อยากเข้ามาใกล้เราเอายกตัวอย่างเช่นคุณสุรีพรบอกว่าตัวจันวิภาเนี่ยเวลาที่มาแล้วคุณสุรีพรสบายใจทุกครั้งต้องกอดรู้สึกดีๆทุกครั้งใช่เพราะว่าอะไรคะหนึ่งในนั้นก็คือจันวิภาเป็นคนคิดบวกใช่ไหมคะใช่บวกกับทุกเรื่องการบวกคือแรงดึงดูดคนอื่นให้เข้ามาหาเราค่ะเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนคิดบวกก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าคุณสุรีพรเจอคนที่ลบลบลบคิดอะไรก็ลบใครทำอะไรก็ติเข้าไปหมดอะไรเข้าไปหมดคุณสุรีพรอยากเข้าใกล้ไหมคะไม่ค่ะไม่อยากเราก็กระเด้งออกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือก็ใช้คำว่าเสน่ห์ได้ใช่คือความรู้สึกว่าคำว่าเสน่ห์มันจะมีความเสน่หามันต้องแบบโหยดึงดูดเข้าไปลงไหลมันไม่ได้แปลว่าคำว่าเสน่หาคนละตัวกันนะคะการดึงดูดเนี่ยเอาง่ายๆบางคนเนี่ยไปตรงไหนก็ตามหน้าตาธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าคนนี้ต้องสวยแบบน้องใบเฟิร์นอะไรนี่เลย แต่เวลาที่พูดคุยกันทีไรดึงดูดผู้คนมาฟังได้ล้อมตัวเขาเลยอย่างเงี้ยมีเสน่ห์ไหมคะอ๋อดีนี่ดีนะที่ถามอาจารย์ก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเกาหลี เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราไม่สวยนะไปให้เขาเฉาะหน้าเหรอคะกับไปเวลาไปถือพาสปอร์ตคนละเล่มเลยนะออกมาเนี่ยฉันไม่ใช่ผีน้อยนะฉันด้วยจะไปสัญญกรรมเฉยๆอะไรอย่างนี้อ๋อแต่คือว่าจริงๆมันไม่ได้แค่ว่าการที่จะต้องสวยอย่างเดียวใช่ค่ะแค่เราคือหน้าตาปกติธรรมดาทั่วไปเราก็มีเสน่ห์ได้ใช่ค่ะบางคนจะพี่พามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงมหาเสน่ห์โอ้โหใช่คำว่ามหาเสน่ห์เลยนะคะจนขณะนี้60กว่าแล้วนะเธอยังเป็นคนที่หน้าตาไม่ได้สวยนะคะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนที่ดึงดูดคนรอบข้างในเข้ามาหาตัวได้ตลอดเวลาทั้งชายและหญิงคือไปไหนก็เป็นคนมหาเสน่ห์ค่ะเพื่อนคนนี้ค่ะไปลงหน้าทองอะไรมาหรือเปล่าคะไม่รู้สิตั้งแต่สาวจนเข้าเป็นอย่างนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งที่นิสัยส่วนตัวบางอย่างด้วยความเป็นเพื่อนสนิทนะเนาะก็จะรู้ว่าเยคนนี้มันซกมกตั้งแต่เด็กแต่ภายนอกใช่คนดึงดูดคนเข้ามาหาอู้ชายหนุ่มเนี่ยเดินตอนสาวๆนะคะหนุ่มมาจีบในหัวมันไดไม่แห้งต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งๆ ที่ไปเทียบกับเพื่อนบางคนที่เขาสวยกว่าอะไรกว่าอย่างเงี้ยค่ะมีกำลังใจบุคคลมหาเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าต้องรูปสวยแต่มันมีอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนดาราบางคนน่ะคุณสุริพรดูในโทรทัศน์ในอะไรเงี้ยนะคะบางคนสวยอ่ะแต่ทำไมไม่มีเสน่ห์เล่นเรื่องเดียวสมมติได้เป็นนางเอกเรื่องเดียวจบเลยเงียบหายไปเลยแต่กับบางคนเนี่ยหน้าตาไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยแต่ดูแล้วมีเสน่ห์มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมันจะน่าดูน่าติดตามอยากติดตามต่อใช่ค่ะแต่บางคนดูแล้วไม่น่าติดตามเลยอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่ความสวยแล้วก็ไม่ใช่ที่ความเสน่หาไม่อย่างนั้นคนก็จะมาต้องเป็นลุคที่แบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้คำว่า sex appeal เนี่ยอาจจะใช่เห็นแล้วดึงดูดทางเพศดึงดูดทางเพศแต่ไม่ได้เป็นเซ็กซี่ต้องมาโป๊ะเปื่อยๆต้องมาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วบางทีพยายามจะโป๊ะเปื่อยแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะแล้วแถมบางทีกับทุเรศอีกต่างหากนะคะบางคนปลดไหลนะผู้ชายเขาเห็นเขาบอกดึงขึ้นเถอะขึ้นเถอะดึงขึ้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะเราลองมาดูกันใช่ไหมว่าไอ้เกือบ20พฤติกรรมเนี่ยอะไรบ้างเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะเติมให้อีกจนครบ20นะคะอย่างแรกเลยค่ะที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเลยชอบมองโลกในแง่ร้ายวงเล็บเกินไปนะคะการมองโลกในแง่ร้ายไว้บ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเกินไปคือเห็นใครเขาทำอะไรเขาชมกันทั้งเมืองเราก็ไปติได้เหรอไหมฮะหาเรื่องติเขาอยู่เรื่อยอ่ะนะฮะก็เลยกลายเป็นคนขี้นินทาขี้เมานะคิดลบตลอดเวลานะฮะทำให้เกิดความระแวงนะฮะคนที่อยู่รอบข้างก็เครียดนะคะก็เลยทำให้คนรอบข้างก็ระแวงไปด้วยว่านี่พอฉันหันหลังปั๊บมันจะนินทาฉันไหมเนี่ยเพ
ราะนั้นใครอยากเข้าใกล้ไหมคะก็ไม่อยากเข้าเพราะเข้ามาแล้วเย็นคนนี้กันหาเรื่องติหาเรื่องนินทาฉันได้ตลอดเวลาทั้งหญิงและชายผู้ชายก็มีนะคะผู้ชายปากจัดแบบนี้ฮะจริงอันต่อไปค่ะพวกติดมือถือนะคะจมอยู่ในโลกโซเชียลอย่างเดียวไม่ใส่ใจผู้คนเลยไม่มองหน้าใครคุยกับใครทักก็กดมือถือแล้วปากก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยลืมคนรอบข้างเพราะฉะนั้นคนรอบข้างก็เซ็งแล้วก็เธออยู่ในโลกของเธอแล้วกันฉันก็ไปของฉันละนะคะคนก็เฟดหายหมดอันเนี้ยมันเป็นอีกข้อนึงที่เข้ากับยุคนี้มากแต่ว่าถ้าอย่างบางทีอย่างของรีเวลาไปคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะนั่งกินเราต้องส่งงานหรือเงี้ยเราก็จะบอกว่าที่ไม่ได้มองหน้าไม่ใช่อะไรนะคือต้องส่งงานตอนนี้จริงๆเพราะฉันคุยมาได้ไม่ต้องเดี๋ยวส่งงานเสร็จเดี๋ยวคุยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกกันค่ะนะคะอันต่อไปค่ะพวกที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้หนูทำนั่นไม่ได้พี่ช่วยหน่อยนะหรือเหนื่อยเกินไปเบื่อเกินไปไอ้พวกเนี้ยมุงมิงอุงอิงเนี่ยนะคะมันอาจจะดีในช่วงแรก โดยเฉพาะผู้หญิงที่อ้อนผู้ชาย บางคนนะคะเพราะผู้ชายเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาต้องการความเป็นผู้นำเพราะนั้นเมื่อผู้หญิงมาออดอ้อนขอให้ช่วยเหลือได้บางทีเขาชอบแต่สักระยะหนึ่งนะคะไปแล้วมันจะเบื่อไปแล้วมันจะรำคาญไปแล้วมันจะเซ็งโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดบางทีคนอื่นเขาก็รำคาญค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เราไร้เสน่ห์หรือผู้หญิงบางคนเนี่ยคิดว่าทำตัวมุ้งมิ้งแบบนี้แล้วมันเคยได้ผลก็จะทำบ่อยๆซึ่งหารู้ไม่ว่ามันเริ่มน่าเบื่อแล้วอาล่ะเป็นเหมือนเดิมดีกว่าฮะฮะมุงมิงข้อนี้ไม่สำเร็จอันต่อไปนะคะพวกที่หยาบคายก้าวร้าวนะคะพูดทีไรชอบทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจใช้ถ้อยคำน่ารังเกียจทำร้ายจิตใจผู้คนตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะไอ้พวกโวยวายก้าวร้าวด่าเข้าสาดเสียเทเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอกค่ะนะคะกลุ่มต่อไปคือพวกหลงตัวเองค่ะอาจารย์วิภาขอใช้คำว่ามั่นใจเกินเหตุนะมั่นใจในตัวเองเกินเหตุอันนี้มันเป็นการทำร้ายตัวเองนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เขามั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยเขาจะหยุดพัฒนาตัวเองค่ะเพราะคิดว่าตัวเองดีแล้ววิเศษแล้วนะคะแล้วก็หันไปคอยจับผิดคนอื่นนะคะแล้วคนอื่นก็เลยเบื่อแล้วก็รำคาญกับคนอย่างเงี้ยนะคะอันต่อไปค่ะพวกที่เซย์เยสตลอดเวลานะคะเซย์เยสนี่ไม่ได้แปลว่าช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ต้องเข้าข่ายรับปากพร่อยๆนะคะรับปากค่อยๆเหมือนโกหกซ้ำซากอะค่ะนึกออกไหมฮะอ่ะอย่าทำงี้นะจ้า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 ไม่ทำแล้วก็ทำอีกทำไปงั้นแล้วทำไปงั้นน่ะนะคะผิดกับคำพูดนะคะหรือทำไม่ได้แล้วก็เป็นการดิสเครดิตตัวเองด้วยนะคะทำให้ความเชื่อถือลดลงแล้วก็มานั่งทำให้ตัวเองมานั่งทุกข์ทางใจคนอื่นก็ไม่มีความเชื่อถือเพราะไม่เคยอีกคนนี้รับปากอย่าไปเชื่อมันจะบอกอย่างนี้เลยโดนดิสเครดิตเลยใช่ไหมคะนะคะอันต่อไปค่ะชอบแข่งขันเสมอหรือแข่งขันตลอดเวลาโอ้ยไม่เหนื่อยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วการแข่งขันเนี่ยมันเป็นการพัฒนาคนนะคะทำให้คนเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่พวกนี้ค่ะมันจะบวกกับความใจแคบเห็นใครดีกว่าไม่ได้อิจฉาริษยาเข้าไปหมดอยากจะเอาชนะคนไปทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถูกแข่งขันตลอดเวลามันเหนื่อยนะนะมันเบื่อนะมันเพลียนะฉันไปห่างๆอย่างคนนี้ดีกว่า เห็นไหมคะก็ไม่มีใครอยากจะคบไม่มีใครทุกคนก็จะเฟดหนีออกไปให้แกเก่งคนเดียวแข่งอยู่คนเดียวน่ะงงๆเลยนะคะอันต่อไปคือพวกที่บ้าอำนาจค่ะชอบบงการชีวิตคนอื่นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายเขาก็เบื่อเพราะผู้ชายเนี่ยเขามีแม่แค่คนเดียวเขาก็จะแย่แล้วนะมาทำตัวเป็นแม่ที่สองเขาเนี่ยก็จะคิดว่าคนอื่นก็จะมองว่าเราเครียดหรือดูจริงจังเกินไปนะไม่น่าคบนะอะไรก็สตริกไปหมดเลยนะคะคนอื่นเนี่ยที่อยู่รอบข้างก็จะอึดอัดนะคะบางทีก็เกิดความขัดแย้งเพราะมันคิดต่างกันใช่ไหมคะไม่อยากคบด้วยเพราะไปไหนแกก็จะเป็นเหมือนสูสีชายเฮาบงการใครๆอยู่เรื่อยผู้ชายก็เหมือนกันก็จะเป็นผู้ชายที่บ้าอำนาจใช่ไหมคะค่ะห้ามแฟนนุ่งสั้นห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามโน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครชอบหรอกค่ะยิ่งในยุคนี้เนี่ยมันต้องเป็นยุคที่ให้ความคิดเขาอิสระหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอันต่อไปก็คือเป็นพวกที่มองแต่รูปลักษณ์ภายนอกค่ะหรือมองคนแค่เปลือกนอกนะคะชอบดูถูกคนอื่นอันนี้ก็เป็นคนที่ไร้เสน่ห์ไม่ให้เกียรติไงคะนะคะอันต่อไปก็คือพวกที่ยืมเงินค่ะแบบไม่มีคำว่าเกรงใจเลยนะคะไม่มีความรับผิดชอบยืมแล้วลืมคืนบ่อยๆนะคะพวกนี้ก็จะหมดความน่าเชื่อถือและเลือกคบจริงไหมคะเพราะนั้นเพื่อนที่เจอหน้าแล้วยืมเงินจะหน้ายืมเงินเนี่ยไม่มีใครอยากคบหรอกนะคะ
อันต่อไปค่ะขี้เวียงขี้วีนนะคะไม่ค่อยจะปล่อยผ่านสักเรื่องนึงนะคะจะดูเป็นคนเจ้าอารมณ์ค่ะก็น่าเบื่อแหละเสียบุคลิกภาพแล้วบางครั้งขายหน้าด้วยนะครับใครไปด้วยแล้วมาเจอคนอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าไม่รู้นะว่าเป็นเพื่อนฉันที่อายเขาอันนี้โดยนิสัยใช่ไหมคะไม่ใช่ฮอร์โมนใช่ค่ะมันก็จะทำให้เป็นคนไร้เสน่ห์โดยไม่รู้ตัวทั้งหน้าที่แต่งตัวสวยแต่งตัวเพอร์เฟกต์เลิศเลอแต่พอมีอารมณ์ปั๊บวีนแตกอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนหายหมดเลยค่ะนะคะอันต่อไปพูดมากค่ะพูดน้ำไหลไฟดับเลยขี้โม้โอ้อวดไม่ฟังใครนะคะอันนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอาจจะพูดเสียงดังหัวเราะเสียงดังๆ อะไรเงี้ยนะคะค่ะผู้ชายขี้โม้เลยเจอเยอะนะโอ้ยคนนั้นสนิทกับผมโอ้ยคนนี้ผมพูดคำเดียวเงียบอะไร มันก็คนหมั่นไส้เอานะคะ อันต่อไปคือพวกที่ชอบพูดแทรกหรือชอบพูดขัดจังหวะขัดคอคนนะคะ ไปเบรกคนเขาอยู่เรื่อยนะคะไม่เอาใจใส่ความรู้สึกหรืออารมณ์ของคนอื่นค่ะเช่นเขากำลังเศร้าอย่างเงี้ยก็ไปแทรกเขาหรือไปเอาเรื่องมองเป็นเรื่องตลกซึ่งมันไม่ใช่พวกเนี้ยนะคะทำให้มันหมดเสน่ห์ไปทันทีเลยอันต่อไปคือจู้จี้ขี้บ่นจุกจิกนะคะค่ะกลุ่มนี้นะคะทั้งหญิงและชายยิ่งผู้ชายยิ่งอายุมากแล้วเป็นแบบเนี้ยนะคะยิ่งแย่เลยค่ะ นะคะอันต่อไปค่ะเอาแต่ใจตัวเองเรื่องมากเห็นตัวเองสำคัญที่สุดคือตัวเอาตัวเองเป็นจุดสุมรวมทุกคนต้องมาปรับเพื่อฉันเพื่อให้ตามใจฉันเอาใจฉันอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะขี้หึงตะพึดตะพือค่ะหึงไม่ลืมหูลืมตานะหึงแบบไร้เหตุผลจริงๆแล้วการที่เป็นคนรักกันแล้วหึงเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คลึ้มดีนะเขาก็มีความรู้สึกว่าอ๋อห่วงเขานะอะไรเขานะแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันมากเกินไปมันก็ดูจะกลายเป็นไร้เสน่ห์ไปเลยเพราะว่ามันน่าเบื่อมันไร้เหตุผลมันอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะพวกที่ตามติดตัวติดกันเป็นแตงเมเลยไปไหนฉันต้องไปด้วยเราจะไม่แยกจากกันเราจะเป็นปาต้องโกที่ไม่มีวันฉีกขาออกจากกัน อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าเบื่อเกินไป เพราะว่าคนแบบเนี้ยคนเรามันต้องให้ความเป็นอิสระของกันและกันบ้างมันต้องมีมุมส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันบ้างไม่ว่าจะเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะคะกลุ่มจากการสำรวจกลุ่มสุดท้ายคือพวกบ้าช้อปปิ้งค่ะบ้าแบรนด์เนมค่ะนะพวกนี้บางทีถ้าตัวเองเป็นพวกแบบนี้เขาก็อาจจะตามได้สักระยะหนึ่งแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็ดูไร้เสน่ห์ดูกลายเป็นทาสอะค่ะนะคะเป็นทาสของอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมากเกินไปเป็นข้อที่พี่ความคาดหมายว่าไม่คิดว่าจะมีนะทำให้หมดเสน่ห์เนี่ยนะคะเพราะว่าของแบรนด์เนมมันก็จะแพงใช่ไหมคะซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้คุ้มค่าหรือมันเป็นการที่มองแล้วใช้เงินไม่ชอบด้วยเหตุผลคือถ้าคนที่เขามีแล้วเขาใช้เนี่ยเขาจะใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีแล้วเราอยากจะใช้แบบนี้มันไม่สมฐานะมันไม่อะไรต่างๆมันเป็นการทำให้คนรอบข้างเขามองว่าเราใช้เงินไม่เป็นค่ะมันก็ทำให้ไร้เสน่ห์อันนี้ไม่พูดถึงคนที่เขามีฐานะที่เขาจะทำได้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาค่ะค่ะโอ้โหเยอะท่านผู้ฟังอาจจะมีอะไรอีกที่เราเคยเห็นแล้วเราไม่ชอบใจนะคะแต่นี่ก็เป็นผลสำรวจจากที่เขาสำรวจโดยส่วนรวมค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคือต่อให้มีข้อ2ข้อ3ข้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้การมีเสน่ห์ในบางมุมของเราเนี่ยมันหายไปไม่ใช่นะค่ะคือแต่ละคนก็มองความมีเสน่ห์ของแต่ละคนแตกต่างกันไปใช่ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้แบบเฮ้ยโอเคจังเลยอะไรเงี้ยส่วนอีกคนนึงอาจจะรู้ว่าก็เฉยเฉยนะค่ะคือที่ให้ไว้เนี่ยเผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้ตัวแล้วเรามีอย่างเงี้ยเราลองปรับไหมนะคะเพราะคนข้างตัวเราบางทีเขาก็อาจจะไม่กล้าบอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็ทนได้นะในข้อเหล่านี้เขาทนของเขาได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราพูดถึงทั่วๆไปทั่วๆไปจากการสำรวจคนที่เขาบอกว่าเขาไม่โอเคกับนิสัยแบบนี้นะคะอยากออกห่างอย่างเงี้ยค่ะสร้างเสน่ห์ก็ง่ายกว่าที่จะแบบว่าทำลายเสน่ห์ตัวเองใช่คือทุกคนจะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะคะทุกคนมีนะไม่ใช่บอกว่าฉันจะต้องไปเหมือนที่สุริพรบอกว่าแล้วฉันจะไปเกาหลีแล้วนะจะไปเสริมความสวยให้มันดูมีพอสวยปุ๊บมันก็จะได้ดูแบบดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเสน่ห์ก็อยู่ที่พฤติกรรมใช่ไหมคะอาจารย์คำพูดกิริยาท่าทางเนาะคือบางคนเนี่ยเราดูตัวแบบดาราเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยสวยสวยแต่ต้องตั้งไว้เฉยคือถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยสวยพอเริ่มพูดจาเนี่ยไม่น่ารักแหละแปลกไหมคะแต่บางคนเนี่ยไม่สวยอ่ะ
แต่เวลาเขาพูดจากริยาท่าทางเขามันหน้ามองหน้าติดตามหน้าดูเห็นไหมคะนี่ก็คือมาดต้องตาวาจาจับใจภายในยอดเยี่ยมอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนเป็นการวางตัวคืออาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ด้วยไหมคะว่าเราสังคมไทยเรายังชอบอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยทำให้รู้สึกในแต่ละสังคมมันไม่เหมือนกันไงคะแต่นี่เราสำรวจในสังคมของเราต้องใช้คำนี้นะคะเราก็ยังชอบคนที่มีท่าทีที่สง่างามแต่ในขณะเดียวกันให้เกียรติคนอื่นเห็นไหมคะมีการอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่กลางใส่ใครเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราไปใช้ชีวิตอยู่ตามประเทศหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นก็อาจจะอีกแบบนึงวัฒนธรรมนึงที่เขาจะรู้สึกว่าการไม่หน่อมแนมการไม่อะไรหรือการที่แบบเราได้แสดงออกมีความมั่นใจอันนั้นจะเป็นเสน่ห์แต่พอมาบ้านเรามั่นใจปุ๊บอาจจะดูมากเกินไปล้นถ้วย ซึ่งผู้ใหญ่มองเด็กว่าคำว่าเสน่ห์เนี่ยพอคุยกับอาจารย์แล้วก็เข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เป็นในเชิงที่จะต้องแบบเป็นการดึงดูดเสน่หาแบบนั้นแต่แบบว่ามันเป็นเสน่ห์ที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่าน่าคบหาน่าพูดคุยน่าเข้าใกล้หรืออะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะก็ไปใช้ให้แบบว่าอย่าไปแบบอารมณ์แบบฟีลลิ่งสลับกันแต่ทีนี้อาจารย์คะมันการที่จะทำให้ตัวเองมีเสน่ห์เนี่ยแน่นอนว่าบางคนอาจจะแบบอุ้ยก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันจะไปทำยังไงอะให้มันมีเสน่ห์อะค่ะมันอยู่ที่ตัวเราก่อนต้องยอมรับก่อนนะฮะว่าเรามีข้อดีข้อด้อยอะไรที่ง่ายที่สุดเลยก็คือต้องมีกระจกค่ะคำว่ากระจกเนี่ยจันวิภาหมายถึงคนที่เราจะสะท้อนมาให้เราเห็นก็คือกัลยาณมิตรทั้งหลายคนที่เขาหวังดีกับเรานะฮะให้เขาลองบอกเราว่าเรามีข้อด้อยอะไรที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงแล้วฟังเขาอย่างยุติธรรมนะคะแต่ไม่ต้องไปฟังคำนินทาบูลลี่อะไรนะคะเพราะไอ้การบูลลี่น่ะมันเป็นการพูดทางลบทั้งสิ้นนะคะแต่เราฟังคนที่เขามีความหวังดีกับเรานะฮะแล้วบอกช่วยบอกแล้วต้องทำใจที่จะรับด้วยนะคือบางคนพอคนอื่นเขาบอกแล้วก็รับไม่ได้นึกออกไหมคะเพราะนั้นอันแรกคือเปิดใจให้ได้ก่อนเปิดใจที่จะรับฟังก่อนว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรถ้าฟังหลายๆปากแล้วเขาพูดตรงกันเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่ามันเราบกพร่องตรงนี้จริงๆนะคะเราก็เริ่มด้วยการพัฒนาตัวเองหาสิ่งที่มันดีกว่าเช่นสมมติว่าเพื่อนเนี่ยพูดตรงกันพี่น้องพูดตรงกันว่าเราเนี่ยแต่งตัวไม่เป็นสมมตินะฮะเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวเองก็เราชอบของเราอย่างเงี้ยเราก็จะแต่งอย่างเงี้ยแต่พอเราฟังมากเข้าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเขาจะเลือกคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยอะไรเก่งเท่ากันหมดเลยเนี่ยเขาก็จะมาดูที่บุคลิกภาพแหละนะฮะคนหนึ่งเขาแต่งตัวแบบธรรมัดธแมงดูเป็น working woman ไปไหนแล้วเจ้านายไม่อายไปไหนแล้วเป็นผู้นำบริษัทได้กับเราซึ่งยังแต่งตัวเป็นยายคุณยายอยู่อะมันไม่ได้เป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องเลือกอีกคนหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอย่าเอาความชอบเราบอกก็ฉันชอบของฉันอย่างเงี้ยใส่สบายๆชอบได้แต่มันเหมาะไหมกับหน้าที่การงานนะฮะเราก็มาเริ่มเปิดใจเสร็จแล้วเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองเรียนรู้ว่าเราควรจะแต่งตัวอย่างไรพออาจารย์พูดแบบเนี้ยเห็นภาพชัดในแวดวงการทำงานของตัวเองนะคะเพราะว่าในแวดวงที่ทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของบุคลิกภาพเป็นสำคัญค่ะหรือ เรื่องของการแบบวางตัวการคุยคือมันองรวมหมดจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้แบบคนคนนี้เหมาะที่จะเป็นผู้แทนขององค์กรหรือหน่วยงานเขาหรือเปล่าเฮ้ยเขามองกันอย่างนี้จริงๆนะแต่บางที่อาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่มันมีอยู่แล้วแหละมันปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานมากๆเลยจริงๆค่ะอาจารย์ก็ตัวจันเพื่อเองเนี่ยได้ตัวอย่างจากตรงนี้เลยนะคะว่าตอนที่ย้ายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครรู้จักเราใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอสอนหนังสือไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารท่านก็ดึงจันเพื่อพาขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาโดยที่ท่านก็ไม่รู้จักเรามาก่อนว่าเราเคยทำอะไรเกี่ยวกับการนักศึกษาไหมนะแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่กระทบตาท่านเนี่ยแล้วคิดว่าเราต้องมาทำตรงนี้ได้เพราะเห็นการแต่งกายและบุคลิกว่าเราแต่งกายเหมาะสมที่จะเป็นตัวแบบของเด็กได้ดีนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
สะท้อนให้เห็นอันนี้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆท่านก็ดึงเราขึ้นมาแล้วก็พยายามจะดันให้เราขึ้นมาดูแลเด็กๆตรงเนี้ยมาทำหน้าที่ตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้จักความรู้ความสามารถกันมาก่อนนะคะแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นอันแรกเลยก็คือการแต่งกายของเราโอ้มันมีผลจริงๆตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วยิ่งพออยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในการแต่งกายก็มีความสำคัญด้วยใช่มีความสำคัญและจริพาก็โชคดีที่มีกัลยาณมิตรเยอะนะคะก็คืออาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นพี่ๆที่เราเรียกพี่ๆที่สนิทเนี่ยจะคอยบอกค่ะเช่นเสื้อบางตัวเนี่ยเราชอบมันเนาะเราก็ใส่จนตะเข็บขึ้น เคยได้ยินไหมคะตะเข็บขึ้นก็คือถูกรีดจนไอ้ตรงที่เย็บอะค่ะมันขึ้นเป็นรอยตะเข็บละ ท่านก็บอกว่าเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยตะเข็บขึ้นแล้วนะคะก็เลยบอกท่านบอกแม่มันใส่สบายค่ะพี่ชุดนี้รักมากเลย ท่านก็จะแย่บอกว่านี่ตอนเนี้ยแต่งชุดนี้ไปเนี่ยนะค่าตัว 5,000 นะแต่ถ้าเปลี่ยนชุดใหม่นะค่าตัว 10,000 นึงนะหมายถึงการพูดต่อครั้งของการเชิญไปวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดกันเล่นแบบนี้ค่ะว่านั่นก็คือท่านเตือนเราแล้วว่าชุดนี้มันเก่าไปแล้วไม่เหมาะกับเราแล้วอ่ะเราก็จะทำการถอดละต้องเปลี่ยนชุดใหม่ชุดนี้เราก็ไม่ทิ้งไม่ต้องเสียดายค่ะแจกค่ะมีคนคอยรับเยอะเลยนะคะจนกระทั่งที่บ้านสมเด็จเนี่ยบางทีเดินสวนกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเรียกแม่กันหมดและเรียกกันแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบเงี้ยชุดเนี้ยใส่ไปวันแรกเลยนะแม่คะหนูจองนะคะชุดนี้เพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยที่เราไม่เสียดายเพราะว่ามีคนคอยรับช่วงแล้วเราก็จะไม่ถึงกับให้มันโซมใช่ไหมคะจนเขาใส่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องเอาดีๆให้เขาใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นไม่เห็นตัวเองนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนมองเห็นก็ได้นะใช่ค่ะแล้วสะท้อนมาให้เราเพราะนั้นกระจกที่มองจากกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยช่วยเราได้มากค่ะค่ะเสริมเสน่ห์กันค่ะค่ะนะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาเกิดจากกระบวนการอะไรทำไมจึงมีประโยชน์กับร่างกายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับคอมบูชาหรือบางคนเรียกคอมบูชาเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมันส่งผลดีกับสุขภาพถ้าเราดื่มได้อย่างถูกต้องนะแล้วมันขึ้นอยู่กับสูตรด้วยไงเพราะเครื่องขึ้นชื่อว่าเครื่องดื่มมักมีน้ำตาลแฝงอยู่สรรพคุณเนี่ยต้องบอกก่อนมันมีชื่อคำว่าชาอยู่มันก็จะมีได้ประโยชน์จากชาแล้วแล้วนอกจากชาเนี่ยกระบวนการหรือวิธีการเนี่ยเขาเอาชาไปหมักกับเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีก็คือพวกโปรไบโอติกนะแล้วคุณประโยชน์ก็มาจากตัวชาหนึ่งแล้วแล้วก็โปรไบโอติกที่เขาใช้ในการหมักชาะนะแล้วโปรไบโอติกมันก็จะมาเฟอร์เมนต์หรือหมักนะก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆว่ามากินชามากินส่วนประกอบที่อยู่ในชานะครับซึ่งเขาก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลทรายอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะเพื่อให้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ไอ้พวกสารที่อยู่ในชาทั้งหลายแหล่สารแอนตี้ออกซิแดนต์สารโพลีฟีนอลที่อยู่ในชาเขาเวลาทำคอมบูชาเนี่ยเขาก็เอาชามาเนาะมาต้มมาสกัดทั้งหลายแหล่แล้วก็จะเติมไอ้หัวเชื้อนะหัวเชื้อที่เราเรียกว่าสโคบี้เป็นหัวเชื้อของจุลินทรีย์แล้วก็หมักไปเลยเจ็ดที่วาราตีกันนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนทำโยเกิร์ตนะครับแล้วผลิตภัณฑ์คอมบูชามันก็ได้ประโยชน์ทั้งชาทั้งโปรไบโอติกและโพสไบโอติกฟังดูแล้วมีประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็มีอย่างนั้นถ้าเราดูว่าแบบเอ้ยคอมบูชาเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเคยรับประทานก็จะรู้ว่าเอ้ยรสชาติมันจะแบบมีความเปรี้ยวนำใช่ไหมหวานเล็กน้อยแล้วก็แบบเอ้ยซ่าซ่าเหมือนกระบวนการหมักบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนน้ำส้มอะไรนะน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้นเลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.